โอ้โหพี่น้องฮะนาเล็กเพิ่งสังเกตจริงๆฮะว่าสีของสาคูด่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขาวเขียวอย่างเดียวฮะเนี่ยเป็นสีเหลืองด้วยเนี่ยมีใบเป็นสีเหลืองไม่ใช่ใบเดียวนะนี่นี่ฮะใบนี้เป็นสีเหลืองด้วยไม่ใช่ว่ามีสีขาวอย่างเดียวนะมีสีเหลืองด้วยโอ้โหเพิ่งสังเกตฮะต้องถ่ายยามค่ำคืนฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลของนาเล็กยามค่ำคืนนะก็เป็นว่านนกยุงหรือสาคูด่างนั่นเองนะใบของเขาจะด่างสวยๆแบบนี้แหละนะก็แล้วแต่ริ้วแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะขาวเยอะเขียวเยอะนะก็แล้วแต่ลักษณะของแต่ละใบเนี่ยแต่วันนี้พามาดูชุดนี้ฮะนี่สีด่างแตกต่างกันออกไปฮะเนี่ยมีริ้วขาวรอบนี่สวยนี่ก็ริ้วขาวเนี่ยหลากหลายเลยฮะนี่โอ้โหมีทั้งสีแบบรวมกันด้วยนะทั้งขาวทั้งเขียวรวมกันกลายเป็นเหมือนสีเงินเงินนะฮะนะแล้วที่สำคัญไอ้ฮาร์ปตัวนี้ยังมีสีเหลืองด้วยโอ้โหสวยมากมากเลยฮะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่มีใบเดียวฮะสีเหลืองเนี่ยตัวนี้สวยเด็ดแล้วนะถ่ายกลางวันก็เห็นเป็นอีกแบบหนึ่งพอมาดูกลางคืนโอ้โหถึงได้เห็นว่ามันมีสีเหลืองปนด้วยนะเนี่ยนี่ก็ออกโทนเหลืองนะฮะเนี่ยนี่แหละไม้มงคลที่ถือว่าหลายคนก็กำลังตามหานะหลายคนอยากจะได้ราคาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะต้นเล็กๆนี่ก็อาจจะ100 200นะแต่ถ้าเป็นโกใหญ่แบบนี้ก็ถือว่าแพงพอสมควรนะเพราะว่าเขามีหัวด้วยนะมีหัวแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์โดยใช้หัวด้วยนะแยกกอด้วยนะแยกหน่อได้ด้วยนี่แหละความสวยงามของไม้ที่เป็นไม้ด่างนะอะไรเก็บมาฝากกันนะฮะนะถ่ายยามเช้าให้ดูก็เห็นอีกแบบหนึ่งพอมาดูกลางคืนมันก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกนะเพราะว่าฉากหลังมันเป็นสีดำไงฮะนะดูสวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนัยชาแนลสวัสดีครับ